สวัสดีครับคุณผู้ฟังทีักครับไทยโพสต์พาดหัวข่าวนะครับบอกว่ารสนาถามกิติรัตน์ตรงๆชี้เงินดิจิตัลเป็นจุดเริ่มต้นของการหลุดพน้นแล้จะเป็นไวัยไหครั้งที่สองไหมคะเนื้อหาใจความเนี่ยนะครับนางสาวรสนาโตศิตรกูลได้โพสต์เฟซบุ๊กโดยมีเนื้อหาหนังต่อไปนี้นะครับ คุณกิติรัตน์บอกว่าเงินดิจิตอลเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นของการหลุดพ้นกับดักที่เรียกว่ากับดักแห่งความโง่เขลาเนี่ยอยากจะถามว่าเราจะเป็นไวท์ไลน์ครั้งที่สองไหมคะดิฉันขอขอบคุณคุณกิติรัตน์นะคะที่ให้เกียรติและก็กรุณาให้ความสําคัญต่อบทความและก็ออกมาตอบโต้บทความที่ดิฉันเนี่ยเปรียบเงินดิจิตอลว่าเป็นเงินเลวโดยดิฉันต้องการแสดงความเห็นในประเด็นหลักที่ว่ารัฐบาลเนี่ย จะเอาเงินดีๆจากประชาชนไปปนกับเงินเลวที่เสกจากในอากาศหรือว่าจะก,กล่องมายาโกนหรือไม่และจะก่อปัญหากับสถียรภาพทางการเงินการคลังของประเทศหรือเปล่าและโครงการแจกเงินดิจิตัลของรัฐบาลจะดําเนินการให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ2,560มาตรา140โดยรัฐบาลต้องเสนอในกระบวนการงบประมาณต่อรัฐสภาหรือไม่ หรือว่าจะหลีกเลี่ยงหาช่องทางหรือว่าช่องลอดไปใช้พระราชกำหนดที่เป็นกฎหมายฝ่ายบริหารในการกู้เงินมาใช้ในโครงการนี้หรือเปล่าคุณกิติรัตน์เนี่ยยกคำว่าเงินเลวหรือว่า Bad Money ซึ่งเป็นคำที่ผู้บริหารการคลังของอังกฤษใช้มาตั้งแต่ปี1558ซึ่งกระตรงกับพศส1 1 1แต่ความหมายของเงินเลวของดิฉันเนี่ยจะแตกต่างจากกฎของเกรแฮมที่บอกว่า เงินเลวขับเงินดีนะคะในกฎเกรแฮมเนี่ยมุ่งหมายให้รัฐบาลเอาเหรียญโลหะที่ผสมโลหะมูลค่าต่ําแต่มีมูลค่าซื้อสินค้าในมูลค่าเท่ากันกับเหรียญโลหะสูงแบบทองคําหรือว่าเงินตามมูลค่าสินค้าการผสมเหรียญโลหะราคาต่ําแต่ใช้ได้ตามกฎหมายในมูลค่าเดียวกันเนี่ยเพื่อให้เงินเลวเนี่ยขับเงินดี เพราะประชาชนจะเลือกใช้เหรียญโลหะผสมแต่จะเก็บเหรียญทองคําเหรียญเงินเอาไว้เมื่อประชาชนยอมใช้เงินจากเหรียญโลหะผสมมากขึ้นในตลาดทําให้เงินหมุนเวียนย่อมลดการใช้เหรียญโลหะจากโลหะดีๆเช่นทองคําได้ด้วยแล้วรัฐบาลก็ไม่จําเป็นจะต้องเอาโลหะที่มีค่าเนี่ยมาทําเป็นเหรียญกระสาบเพื่อมาหมุนเวียนในท้องตลาดแต่ว่าในกรณีของเงินดิจิตอลที่ดิฉันเรียกว่าเป็นเงินเลวเนี่ยเพราะเป็นคูปองหรือเงินในอากาศ ที่จะต้องเอาเงินบาทซึ่งมีมูลค่าใช้ได้ตามกฎหมายเป็นจำนวน560 0 0 0ล้านบาทไปหนุนหลังเงินเลวที่ใช้ได้ในเวลาเพียง6เดือนเท่านั้นมีข้อจำกัดการใช้มากมายใช้นี่ก็ไม่ได้ใช้จ่ายค่าน้ำค่าไฟค่าน้ำมันรถก็ไม่ได้แล้วก็ใช้ได้ในระยะเพียงแค่4กิโลเมตรเท่านั้นเองผูกกับรหัสไปรษณีย์ยกตัวอย่างเช่นปทุมวันคนที่ได้รับเงินดิจิตอลจะเอาไปจับใจ่ายในห้างใหญ่หญได้ แต่ถ้าเกิดคนที่อยู่ในอำเภออุ้มผางจังหวัดต,ตากระยะทางห่างจากตัวเมือง247กิโลเมตรหรืออย่างอำเภอปลายอ้อปลายแขมอื่นๆจะซื้ออะไรได้บ้างเลยคะและที่ฟังว่าคนรับเงินดิจิตัลจะเอาไปแลกเงินบาทได้ภายในเวลา6เดือนเนี่ยจะทําให้กระตุ้นการผลิตยอย่างมากมายเนี่ยมันจะเป็นอย่างนั้นจริงเหรอ ที่สำคัญคือการคิดโครงการใหญ่ๆที่ใช้เงินแผ่นดินต้องเป็นไปตามรัฐธรรมนูญ2,560มาตรา140โดยรัฐบาลต้องเสนอในกระบวนการงบประมาณต่อรัฐสภารัฐบาลจะทําหรือไม่แล้วก็ยังมีอีกหลายประเด็นที่ประชาชนซึ่งเป็นเจ้าของภาษีเนี่ยเขาต้องใสยกันทั้งเรื่องการขัดต่อวินัยการเงินการคลังเรื่องที่จะต้องไม่เอาเงินแผ่นดินไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการสร้างความนิยมทางการเมือง หรือแม้กระทั่งข้อสงสัยที่ว่าเงินที่แจกเป็นคูปองหรือเงินตราแบบคริปโตเคเรนซีข้ออ้างของคุณกิติรัตน์ที่บอกว่าคนที่ค้านนโยบายแจกเงินดิจิตัลเป็นพวกไดโนเสาร์ทางการเงินแล้วก็ยกตัวอย่างของฮ่องกงมากล่าวให้ฟังเนี่ยดิฉันเห็นว่าเคสของฮ่องกงจะแตกต่างกับของประเทศไทยแล้วก็ต่างจากนโยบายแจกเงินของคุณเศรษฐาอยู่นะคะที่ฮ่องกงเนี่ยนะคะเขาแจกเงินโดยออกเป็นคูปองการใช้ใจ่าย แจกเป็นรูปแบบของอิเล็กทรอนิกส์วอลเล็ตแบบเป่าตั้งธรมธรมดาาไม่ใช่เงินดิจิตอลที่จะต้องไปลงทุนในบล็อกเชนเทคโนโลยีแบบพวกเงินคริปโตเคอเรนซีไม่ใช่และคูปองที่ฮ่องกงแจกเนี่ยก็จะอยู่ในงบประมาณของประเทศไม่ได้มายุ่งเกี่ยวกับกฎหมายเงินตราหรือว่าเงินดอลลาร์ฮ่องกงแต่อย่างใดฮ่องกงแจกคูปองเพื่อการใช้จ่ายให้ประชาชนด้วยเหตุผลหลักตั้งแต่ตอนที่มีการประท้วงกับประเทศจีนเป็นดินใหญ่ มีการจับพวกที่เห็นต่างทางการเมืองมากมายจนประเทศอเมริกายุโรปอังกฤษเนี่ยบอยคอรตเป็นเรื่องวิกฤตทางการเมืองที่ทําให้เศรษฐกิจฮ่องกงเนี่ยตกต่าคนฮ่องกงเป็นจํานวนมากโดยเฉพาะคนรวยย้ายหนีออกน,อกนอกประเทศไปเพราะไม่อยากจะอยู่ในประเทศคอมมิวนิสต์และคนจีนแผ่นดินใหญ่ก็เข้ามาตั้งโรครากกันต็มเมืองคนฮ่องกงเนี่ยจนลงฮ่องกงไม่น่าอยู่อีกต่อไปคนต่างชาติในฮ่องกงย้ายฐานการเงินไปอยู่ที่สิงคโปร์หมด ฮ่องกงก็เลยเดือดร้อนเรื่องนี้เป็นหลักและในปี2,563เกิดวิกฤตโควิดขึ้นมาฮ่องกงเลยต้องกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยการให้คูปองใช้ใจ่ายกับประชาชนจำนวน10,000เหรียญฮ่องกงจนล่าสุดปีนี้ผู้บริหารบอกว่าจะแจกอีก5,000ันเหรียญฮ่องกงเพราะว่าเศรษฐกิจฮ่องกงยังอ่อนแออยู่มากแต่เทียบแล้วเนี่ยคนฮ่องกงมีแค่7ล้านคนแจกให้คนอายุ18ปีขึ้นไปใช้เงินเทียบเคียงกับประเทศไทยแล้วเหมือนกับใช้เงินประมาณ8 0 0 0 0ล้านบาทเท่านั้น ในขณะที่ฮ่องกงมีขนาดเศรษฐกิจใกล้เคียงกับประเทศไทย GDP ต่อหัวประชากรสูงกว่าไทยเกือบ10เท่าแล้วก็ใช้เงินกระตุ้นเศรษฐกิจเป็นเงินจํานวนน้อยกว่าประเทศไทยคือไม่ถึง6เท่าดิฉันยินดีนะคะยินดีรับฟังความคิดเห็นโดยสุจริตของคุณกิติรัตน์แต่ก็ควรจะเปิดโอกาสให้นกักพิชาการทางเศรษฐศาสตร์ร้อยกว่าคนที่เขาทาจดหมายเป็นหางเว่าแสดงความไม่เห็นด้วยกับนโยบายนี้รวมถึงคนที่เคยเป็นผู้ว่าแบงค์ชาติด้วย อย่าไปด้อยค่าคนเหล่านั้นว่าเป็นไดนโนเสาร์ทางการเงินการคลังเลยค่ะหรืออย่าไปกล่าวหาว่าพวกเขาเนี่ยเป็นแค่เสียงเดียวรัฐบาลจึงปิดหูไม่ฟังกันดิฉันเห็นว่าคําคัดค้านที่มีเหตุมีผลเนี่ยเหมือนกับเป็นการชี้ขุมทรัพย์แม้เพียงเสียงเดียวก็สมควรจะรับฟังนะคะการที่คุณกิติรัตน์อ้างว่าในกระทู้ที่เขียนใน Facebook ว่านโยบายนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นของการหลุดพ้นกับดักแห่งความเขาา ซึ่งมักจะอ้างวินัยการเงินเอาใจผู้ปล่อยกู้ให้โขกดอกเบี้ยสูงสูงและยิ่งสูงขึ้นในภาวะหนี้สาธารณะของรัฐบาลต่ำกว่าหนี้ครูเรือนภาคประชาชนกำลังซื้อรอบแรกในรูปดิจิตอลบาทจะสามารถส่งผลต่อเนื่องไปอีกหลายระรอกธุรกิจจะเริ่มรอด NPL จะเริ่มลดคนจบใหม่จะเริ่มมีงานทำผู้คนก็จะมีความหวังดิฉันเกรงอย่างนี้ค่ะ เกรงว่าคําพูดของคุณกิติรัตน์เนี่ยมันจะเป็นการให้ความหวังที่สูงเกินจริงไปหรือเปล่าเพราะว่าเงินที่แจกเอาไปจ่ายหนี้ไม่ได้เอาไปจ่ายค่าน้ําค่าไฟก็ไม่ได้จ่ายค่าน้ํามันรถก็ไม่ได้มีข้อห้ามอีกหลายประการการหวังสูงถึงกับจะเป็นการทําให้ธุรกิจรอดแล้ว NPL ลดคนจบใหม่จะมีงานทำเนี่ยดิฉันเกรงว่ามันจะกลายเป็นไว้ลายรอบที่สองหรือเปล่านะคะเป็นการให้ความหวังทางบวกที่เกินจริงหรือเปล่า แต่รอบนี้เนี่ยจะต่างจากไวท์ไลน์ครั้งแรกที่ตอนนั้นแค่ตั้งเป้าการส่งออก15%สูงเกินจริงมากโดยที่ไม่มีแผนปฏิบัติที่ดีในการรองรับแต่สําหรับรอบนี้ถ้าเกิดหวังสูงเกินจริงเนี่ยประเทศไทยและคนไทยอาจจะต้องสูญเงินถึง5 6 0 0 0 0ล้านบาทเลยทีเดียวใช่หรือไม่ล่ะคะลงชื่อรสนาโตัสิตรกูลวันที่23ตุลาคมปีพุทธศักราช2566